ก็จบแล้วแล้วเราก็วิ่งจบด้วย1คนนะคะขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแคมป์ทุกคนนะคะแล้วก็ยินดีกับตัวเองด้วยค่ะมันก็วิ่งจบได้นะคะในระยะเวลา5ชั่วโมง27นาทีนะคะก่อนนี้ก็เป็นความภูมิใจหวังว่าทุกคนก็จะมีความภูมิใจแล้วก็เจ็บแต่ไม่เข็ดค่ะก็คงมีรอบหน้าอีกรอบนึงนะคะขอบคุณมากค่ะเย้ก็ความรู้สึกวันนี้ก็รู้สึกประทับใจนะครับที่สามารถจบมาราธอนแรกได้ก็แม้ว่าจะเจออุปสรรคนิดหน่อยก็สามารถฟันฝ่ามาได้ครับจากการซ้อมเวลาจบก็6ชั่วโมง7นาทีครับเลยมา7นาทีครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเมจิไฮโปรตีนด้วยนะครับก็วันนี้มาวิ่งมาราธอนเป็นครั้งแรกครับก็รู้สึกเหนื่อยมากตั้งแต่กิโลที่30ก็มีเดินบ้างครับก็ตอนใกล้2กิโลสุดท้ายก็พยายามวิ่งให้เร็วที่สุดครับก็เข้า4ชั่วโมง16นาทีครับก็ประทับใจมากก็ขอบคุณเมจิที่ให้โอกาสดีๆในครั้งนี้ครับขอบคุณครับภูมิใจที่จบมาราธอนแรกค่ะแต่กิโลที่ประมาณ38นี่เริ่มจะเดินบ้างนะคะแล้วกลุ่มแล้วก็วิ่งสลับกันไปแล้วก็พอมาจะถึงสุดท้ายค่ะก็ดีใจมากที่เข้าเส้นชัยได้ค่ะเวลา4ชั่วโมง27นาทีค่ะขอบคุณเมจินะคะที่เปิดแคมป์ให้เราขอบคุณเมจิแล้วก็ขอบคุณที่จัดค่ายดีๆแบบนี้ให้เรานะคะตั้งแต่พื้นฐานจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะทำให้แบบสามารถจบมาราธอนได้อ่ะจริงๆก็ไม่เคยคิดว่าจะวิ่งจบเหมือนกันขอบคุณค่ะจบมาราธอนแบบไม่เจ็บนะมีความสุขกันทั่วหน้าครับผมขอบคุณเมจิกนะครับผมแล้วก็หวังว่าจะมีแคมป์แบบนี้ในรุ่นที่2ต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับก็จบ5ชั่วโมง45นาทีนะคะก็ขอบคุณเมจิค่ะที่จัดแคมป์ขึ้นมานะคะก็คือจากตอนแรกเราก็ไม่คิดเลยว่าจะสามารถที่จะวิ่งจบมาราธอนได้อะไรเงี้ยก็วันนี้ก็คือสามารถทำได้แล้วอะไรแล้วก็อยากให้มีแคมป์ดีๆแบบนี้ต่อไปอีกอะค่ะขอบคุณค่ะ
จบมาราธอนนะครับแต่ใช้เวลาอาจจะเยอะไปนิดนึง6ชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาแก้มือใหม่นะครับเย้อันนี้ได้รางวัลที่6มาของรุ่นอายุค่ะแล้วก็มีคนอื่นๆก็จบตามเป้าที่หวังไว้ทุกคนค่ะวันนี้ถึงร่างกายจะไม่ค่อยพร้อมแต่ก็จบได้ภายใน5ชั่วโมงค่ะได้มิวพีบีด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะได้เป็นตะคิวครับดีกว่าที่ตั้งใจไว้นะครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็ดีใจนะครับจบแบบไม่เจ็บก็ขอบคุณดังโค้ชกระทิงเปี่ยวทุกคนเลยครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณเมจิที่สร้างแคมป์ขึ้นมาและโค้ชซึ่งก็ทำได้ตามเป้าหมายครับขอบคุณครับได้เวลาตามที่คาดหวังไว้ครับขอบคุณครับความรู้สึกของมาราธอนแรกวันนี้นะคะก็เจ็บปวดแต่สวยงามค่ะคือระหว่างทางนี้ก็นึกตลอดเวลาว่าเรามาทำอะไรที่นี่แต่ว่าพอช่วงที่จะเข้าเส้นอันนี้ก็เข้าใจแล้วว่าทำไมคนอื่นเขาถึงชอบวิ่งมาราธอนค่ะสวัสดีค่ะนี่มาราธอนแรกของดิฉันนะคะก็ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายนะคะที่คาดหมายไว้คือ6ชั่วโมงแต่เข้ามาที่5ชั่วโมง47โอ้โหยร้องไห้ตั้งแต่ตอนที่แบบเข้ามาถึงตรงซุ้มเลยนะคะก็ต้องขอบคุณเมจินะคะขอบคุณแคมป์เมจิแล้วก็ขอบคุณจอมบึงแล้วขอบคุณอาจารย์ณรงค์นะคะขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเลยรวมทั้งโค้ชต่างๆโค้ชทุกๆชมรมเลยนะคะบอกเลยว่าที่แบบสามารถอึดถึกจบมาราธอนครั้งนี้ได้เนี่ยบอกเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นตัวแจ้งเองเนี่ยไม่สามารถแน่ๆนะคะบอกแล้วก็อยากจะให้ทางเมจินะคะสนับสนุนแคมป์นี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะทรมานมากไม่รู้ว่าทำอะไรตรงนี้แต่ว่าพอจบแล้วรู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ตัวเองทำได้ไม่คิดว่าแบบจะทำได้อยู่ๆนอนอยู่ห้องก็สบายอยู่แล้วอ่ะไม่รู้จะมาทำไมแต่มาแล้วภูมิใจที่สุดเลยค่ะขอบคุณเมจิไฮโปรตีนเทรนนิ่งแคมป์มากนะคะที่จัดโครงการนี้ขึ้นมาขอบคุณแคมเมจิกวันนี้แม่ได้ผ่านมาราธอนแรกด้วยน้ำตาค่ะปลื้มใจค่ะขอบคุณมากแล้วก็ได้รางวัลที่4ด้วยค่ะขอบคุณเมจินะคะที่สนับสนุนนะคะค่ะชื่อเอค่ะวันนี้จบฟูลมาราธอนแรกแล้วนะคะเป็นแดกแคมเมจิไฮบริดีนเทรนนิ่งแคมป์ค่ะดีใจมากเลยวันนี้จบ6ชั่วโมง50นาทีแต่จริงๆแล้วแอบถอดรองเท้าด้วยทำไมถึงถอดก็เพราะว่าไม่มีแรงวิ่งค่ะไม่มีแรงวิ่งก็เลยลองถอดรองเท้าดูแล้วก็เหน็บข้างๆมาแล้วมันก็เลยมีแรงวิ่งต่อก็จนจบมาราธอนได้เท้าเปล่าค่ะขอบคุณเมจิไฮบริดีนเทรนนิ่งแคมป์นะคะที่ให้เอมีโอกาสได้เข้ามาเข้าร่วมโครงการนี้รู้สึกโชคดีมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะ